จะพาชมจักนะคะนิดได้จักมาใหม่ก็ซื้อมานานแล้วค่ะมันใหม่สำหรับนิดนะแต่ว่ามันเป็นจักมือสองนะคะการใช้งานค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่านิดเป็นคนที่ใช้จักไม่เป็นเหยียบไม่เป็นเย็บปักถักร้อยไม่เป็นนะคะแต่นิดก็อยากได้เลยเอามาฝึกฝนตัวเองเนาะอยู่ต่างแดนก็จะไปจ้างใครทำแล้วค่ะกางเกงตัดขานิดๆหน่อยๆเราก็เลยเอามาหัดทำเองนะคะเพื่อนๆซื้อมาพอใจในราคาค่ะตัวนี้ใหม่มากเลยนะเดี๋ยวนิดให้ดูนี่ๆโอ้ยเขาก็จะมีโปรแกรมนะคะ A B C D J เขาก็จะบอกเนี่ยให้เราก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยคือ A มันก็จะเย็บประมาณนี้นะซิกแซกนิดก็ถ้าพูดอะไรไม่ถูกนิดต้องขออภัยนะเพราะว่าอันนี้นิดไม่รู้จริงๆแต่ว่านิดแค่อยากจะแชร์ว่าเราซื้อมือสองมาแล้วพอใจในราคาแล้วก็การใช้งานระดับนึงก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะคะเป็นมือสองเพราะเราไม่จำเป็นต้องมือหนึ่งนะคะเราทำไม่เป็นเราเย็บไม่เป็นเราจะไปเอาจักแพงๆเป็นหมื่นมันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ซื้อมาในราคา 1,000 โครนนะคะคือถ้าตัวจริงมันก็น่าจะประมาณ 4,000 แหละแต่ทีนี้เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้งานเขาก็เลยเอามาโพสต์ขายนะคะเราก็เนี่ยค่ะก็จะลกๆหน่อยนะคะข้างหลังเพราะว่าก็เอามามีเตารีดมีอะไรมาทำผ้านะคะจะทำผ้าปูโต๊ะทำตรงนี้นะคะผ้าปูโต๊ะนี้นะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะให้ดูอีกทีนึงส่วนโซฟาข้างหลังโน่นนะคะนิดก็มันดัดแปลงทำพื้นเห็นไหมคะนิดก็มาเย็บๆทำเบาะที่นั่งเพราะว่าโซฟามันนานแล้วเนาะมันเก่ามันสีขาวอ่ะมันก็ดูไม่สวยมันก็จะดูเปื้อนๆหน่อยนะคะเราก็เลยหาผ้ามาเย็บลองก็ทำไปค่ะเพื่อนๆนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเนี่ยข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรสะดึงมันเหรอใส่ไส้มันนะนิดไม่รู้นะว่าเขาเรียกอะไรวิธีการเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าใส่ยังไงตามนี้นะคะนี่ก็ดูตามรูปนี่แหละคู่มือก็อ่านไม่ออกค่ะมันเป็นภาษาเหมือนภาษาทางฟินแลนด์ทางอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกนะคะไม่ใช่ภาษานอร์เวย์แล้วมันหรือว่าเป็นมันก็จะมีแปลเป็นเดนมาร์กด้วยนะคะนี่นะมีหลอดไฟนะคะแล้วก็เปิดหลอดไฟนี่ก็มีกล่องอุปกรณ์มาให้พร้อมเลยค่ะมีเข็มมีอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเข็มเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะเนี่ยนะคะอุปกรณ์ของเขาข้างในเนี่ยเขาจะมีแถมเข็มมาให้นะคะนี่ใช้ไปหักไปแล้วอันนี้โอ้ยตัวนี้เขาไว้ทำอะไรนิดไม่รู้นะจะมีตัวนี้มาให้3ตัวแล้วก็ไอ้นี่เอาไว้ตัดขี้ได้นะคะตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้ซ่อมไขอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือน่าจะทำกระดุมอ่ะแต่วันนี้ทำไม่เป็นนี่ใช้ไม่เป็นนะคะอย่างนี้ก็เหมือนกันจะต้องไปหัดเรียนกับพี่คนที่เขาทำเป็นนะคะไม่รู้เขาจะทำยังไงนะคะมีอุปกรณ์ใช้ไม่เป็นนะเราก็เอาอันที่เราทำเป็นนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เราก็มีตัวนี้มาให้อีกหนึ่งตัวนะคะเนี่ยอุปกรณ์ข้างล่างเนาะก็แค่เอามาใช้ค่ะจะถามนะคะว่ารู้อะไรไหมไม่รู้นะคะแต่ใช้เนี่ยนิดก็ใช้อันนี้หนึ่งสองแล้วก็สามสี่ส่วนตัวนี้ยังไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าส่วนข้างล่างเนี้ยอันนี้ก็เดินหน้าเดินถอยหลังนะคะส่วนนี้ก็เป็นความถี่1 2 3 4ยิ่ง1มันก็จะถี่เยอะ2 3มันก็จะความห่างนะคะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเย็บกันเลยค่ะดูท่ามันแบบว่าทำเป็นนะที่จริงก็ไม่เป็นหรอกค่ะเพื่อนๆหัดเอานะคะ
แล้วก็หัดแบบไม่มีคนสอนด้วยค่ะลองผิดลองถูกลองทำนะคะอันไหนไม่ได้ก็ทิ้งไปนะคะกว่าจะได้นี่ก็โอ้ยเหมือนกับการทำ YouTube เลยค่ะเริ่มซื้อจักรมาก็เท่ากับเริ่มทำ YouTube แต่ตอนแรกๆนะคะนั่นไงจะจวดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะดู
ับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ